ราวนี้นะคะปื้มจะพาไปอเมริกาครั้งแรกค่ะการไปอเมริกาครั้งนี้ปึ้งกับพี่แพทก็คิวคิดมาล่วงหน้าแบบ1เดือนเต็มๆเลยซึ่งครั้งนี้นะปึ้งกับพี่แพทก็คือเดินทางเข้าสหรัฐนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเออมันไม่ได้เว้ยคือมันต้องจองคือมันก็ไม่ได้เป็นตามในแบบว่าอย่างน้อยๆคุณจะต้องกรอกข้อมูลพวกนี้ก่อนที่คุณจะเข้าไปแต่ว่าถ้าคุณ walk in เข้าไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นอะไรมาถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็ต้องจองต้องจองนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel จอปลื้มคราวนี้นะคะปื้มจะพาไปอเมริกาครั้งแรกค่ะเธอต้องดูสนามบินก่อนว่ามันไม่มีคนเลยนะคะเมื่อกี้นะคะปึ้มก็ได้ไปเช็คอินนะคะแล้วก็โหลดสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วการไปอเมริกาครั้งนี้ปึ้มกับพี่แพทก็คิวคิดมาล่วงหน้าแบบ1เดือนเต็มๆเลยว่าเราอ่ะจะไปดีไหมเรายังไงนู่นนี่ยองแยงกับตัวเองเว้ยสุดท้ายแล้วก็เลยเลือกที่จะไปซึ่งครั้งนี้นะปึ้งกับพี่แพทก็คือเดินทางเข้าสหรัฐนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตดังนั้นปึ้งกับพี่แพทก็คือติ่มเว้ยก็คือเตรียมของมาเยอะมากหมายถึงเตรียมเอกสารมาค่อนข้างแบบคนละปึกอะเอกสารแรกที่เตรียมนะคะก็คือวีซ่าที่เรามีอยู่แล้วนักท่องเที่ยวนะคะได้คนละ10ปีซึ่งเดี๋ยวปึ้มจะแปะข้างๆว่าปึ้มใช้อะไรบ้างนะคะก็ประมาณนี้ที่ปึ้มไปขอวีซ่านะคะโอเคต่อมานะคะ2เราก็ต้องจองตั๋วค่ะซึ่งตั๋วครั้งนี้นะคะปึ้มได้ราคาดีมากได้ราคาดีมากปึ้มจองจากสายการบิน ANA นะคะราคา Economy อยู่ที่คนละ 25,900 บาทราคามันดีมากนะคะอันที่3นะคะที่ปื้มต้องเตรียมก็คือใบ Fit to Fly นะคะก่อนที่เราจะเดินทาง72ชั่วโมงซึ่ง Fit to Fly เนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจ RT-PCR ก็คือ Real Time PCR ก็คือการตรวจแยงหมูกแยงคอเนาะแล้วก็หาผลตรวจโควิดและทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปพบแพทย์นิดนึงว่าเราอะร่างกายสภาพร่างกาย Ready Fitทูฟลายหรือเปล่านะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยต้องมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงดังนั้นก็คือต้องแพลนให้ดีนะคะโอเคปื้มตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะตกคนละ 5,000 บาท 5,000 บาทนะคะ2คน 10,000 บาทในการตรวจเนาะผลจะอยู่ที่สมมุติว่าเราไปตรวจตอน 9:00 น.ใช่ปะก็นับต่อไปอีก 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วเขาจะส่งผลทาง SMS ว่าผลเราเป็นยังไงแล้วเราอ่ะก็ต้องเข้าไปเพื่อตรวจสภาพร่างกายใช่ปะแล้วเขาก็จะออกใบ Fit to Fly ให้เนาะใบต่อมานะคะที่ปึ้งกับพี่แพทเตรียมนะคะก็คือ COE ค่ะซึ่ง COE เนี่ยก็คือ Certificate of Entry ก็คือเหมือนแต่ก่อนนะเราก็คิดว่าเรากลับไทยได้โดยที่เราแบบแค่ใช้พาสปอร์ตไทยใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คือเราก็ต้องไปขอสถานทูตไทยในอเมริกานะคะในการที่เราจะขอกลับไทยวันนี้ซึ่งเอกสารนะคะก็ต้องการ ASQ หรือว่า Alternative State Quarantine ที่เราอะต้องมีการจองไปแล้วต่อมานะคะปุ้มก็ได้ทำใบขับขี่สากลด้วยเสียค่าธรรมเนียมในการทำ505บาทในการที่เราจะไปขับรถที่นั่นนะคะแล้วก็ประกันการเดินทางแผนที่เที่ยวอะไรประมาณนี้นี่คือเอกสารที่เตรียมมาคร่าวๆทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะก็นั่งรอนะคะคือเรามาเร็วเกินอ่ะคือไฟปุ้มนะคะเป็นไฟบินที่7โมงเช้าใช่ปะแต่เรามาถึงตั้งแต่3:47ตื่นเร็วมากเพราะว่ารู้สึกว่านึกว่าจะแบบยุ่งยากเอกสารยุ่งยากใช่ปะแต่ความจริงคือมันง่ายกว่าที่คิดเราเตรียมเอกสารมาครบมันก็แป๊บเดียวเนาะใช่ๆแล้วก็ที่แอร์กราวนะคะเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้โอเคแหละคือคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณอะเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวดังนั้นถ้าเกิดการที่ไปแล้วตม.ทางฝั่งนู้นเขาก็มีสิทธิ์ส่งตัวเรากลับบ้านนึกออกปะส่งตัวเรากลับบ้านซึ่งการส่งตัวเรากลับบ้านเราก็ต้องกักตัวด้วยซึ่งเพิ่งก็แบบเฮ้ยพี่แล้วแบบมันยังไงแล้วมันมีเคสไหมเขาก็บอกว่ามันมีเคสคือส่วนใหญ่แล้วว่าจะตอบไม่ตรงคำถามกับสิ่งที่ตม.อยากจะรู้ซึ่งรู้สึกว่าถ้าเราออเนสอะเราออเนสมากๆว่าโอเคฉันไปวันนี้ฉันกลับวันนี้ฉันพักที่นี่ปื้มลืมบอกเลยว่าปื้มจะไปไหนปื้มจะไปลงที่ LA นะคะซึ่งปื้มจะไปอยู่กับญาติของปื้มเองที่เขาเปิดร้านอาหารปื้มอยากเล่าเรื่องการกักตัวที่ไทยนะคะคือเอกสารที่ปื้มขอ COE ความเป็นจริงแล้วว่าไม่ได้นี้ทุกคนนะคือทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต่ด้วยความที่ว่าปื้มเดินทางครั้งแรกปื้มก็อยากทำให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบแบบว่าเรากลับไทยแน่นอนเรามีที่ควอรันทีนที่ชัดเจนนะคะซึ่งควอรันทีนเนี่ยปื้มกับพี่แพทก็ได้ไปดูกันก่อนหน้านั้นแล้วว่า
เออที่เนี่ยเราโอเคไหมสถานที่เป็นยังไงให้เราไปเห็นของจริงก่อนว่าเออเรายังไงนะคะแต่ที่ฉันจะเล่าให้ฟังคือการกักตัวของที่ไทยนั้นคือสมมติว่ากลับมาใช่ปะไฟหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปแปลว่าคุณต้องกักตัว16วัน15คืนดังนั้นตอนแรกตุ้มจะกลับที่ไทย5ทุ่มครึ่งตุ้มก็เลยให้พี่แพทรีบหาตั๋วเลยว่าเธอมีตั๋วไหนบ้างไหมที่กลับไทยก่อน6โมงเพราะว่าอยากกักตัว15วัน14คืนอะไรประมาณนี้นะคะดูดิไม่มีใครนั่งเลยท3ไป3ใช่ไหมแล้วก็มี6นะคะแล้วก็เราจะนอนยาวทั้งหมดนี้ถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือไปเช็คสัมภาระนะคะแล้วก็ตรวจสัมภาระโอ้ฉันคิดถึงสิ่งนี้มากโอเคบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วของที่เนี้ยก็จะปิดพวกร้านอาหารหรือว่าพวกอะไรใดๆอะเนาะเขาก็จะปิดก็จะมีแต่พวกดิวตี้ฟรีที่เปิดอยู่นะคะผ่านตม.มาได้แล้วดีใจมากก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้ปุ้มตื่นเต้นมากประดุจว่าเข้าห้องสอบเหมือนประกาศผลสอบหรืออะไรสักอย่างเว้ยคือเขาก็ถามคำแรกว่ามาทำอะไรปุ้มก็บอกว่าtraveling and vacation แค่นั้นเฮ้ยแต่เขาเหมือนถามปุ้มเยอะว่าเออเอาเงินมาเท่าไหร่กลับไทยวันไหนอะไรสักอย่างอะแต่คือปุ้มอะพูดให้เขารู้เลยเว้ยว่าปุ้มอะกลับไทยเรามี certificate of entry คือปุ้มกลัวว่าเขาจะคิดว่าปุ้มมาอยู่ที่นี่เว้ยปุ้มก็เลยเอาเอกสารให้เขาดูทั้งหมดถึงที่ร้านนะแซมแล้วเห็นไหมชิลลี่ไทยแต่ว่าเนี้ยเป็นโซนหลังร้านนะคะฮัลโหลนี่นะแซมนะคะเป็นน้องของแม่ปื้มเองหน้าคล้ายแม่ปื้มปะคล้ายเหมือนเลยเหมือนสวยทุกคนตอนแรกเราจะมาฉีดที่นี่นะคะที่ CVS แต่ว่าคือพี่แพทย์ดู Google Map ในไทยแล้วเขาก็บอกว่าเออที่เนี่ยแบบว่า no appointment มี Pfizer ให้ฉีดเพราะว่าเพิ่งกับพี่แพทย์ตั้งใจจะฉีด Pfizer ใช่ป่ะแล้วคือตอนแรกก็คิดว่าเอออยากลองมาเป็นคนที่แบบwalk on walk in อะไรใดๆแบบไม่ต้องหาจองเธอมันไม่ได้เว้ยคือมันต้องจองแล้วที่เนี้ยคือเขาก็แปะไว้เลยหน้าร้านว่าห้ามเกิน40คนแล้วก็ต้อง appointment คือมันก็ไม่ได้เป็นตามในแบบว่า Google Map ใดๆดังนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะปื้มโชคดีนะคะคือน้าปื้มเนี่ยได้จองที่ CVS ให้ปื้มแล้วเป็น Pfizer นะคะแต่ว่าพี่แพทอ่ะได้อีกที่นึงแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าปื้มได้ฉีดแล้วอ่ะจะขอเขาว่าเออมาด้วยกันแบบขอฉีดพร้อมกันเลยได้ไหมแอบตื่นเต้นนิดหน่อยคือความจริงอ่ะปื้มคิดว่านึกว่า walk in ได้ไงมันไม่ได้อ่ะแม่มันเหมือนแบบต้อง appointment นะคือมันอาจจะได้แต่ว่ามันต้องเช็คดีๆเลยว่าที่รัดไหนจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอะคือปื้มถามคนที่อยู่ที่นี่คือน้าปื้มเองแหละเขาก็บอกว่ายังไงแล้วก็ต้อง appointment Just have them drink ginger ale or ginger tea. Okay, sure. Okay.นั่งรอดูอาการที่เดิมนะคะนั่งดูอาการซะมันเร็วมากตื่นเต้นนานตอนนี้ก็คืออะไรรู้ปะต้องบอกตัวเองว่าอย่ามีอาการทิปคือแบบว่าอย่ามโนจิตมโนใจแบบจิตปรุงแต่งว่าแบบฉันปวดหัวฉันตัวร้อนฉันจะอ้วกฉันเป็นไข้บอกว่าถ้าเกิดอาการแบบพวกตัวร้อนเป็นไข้หรือว่าพวกอะไรนิดๆหน่อยๆมันเป็นเรื่องปกติก็แค่เทคไทเลนอลแต่ว่าบางคนที่จะมีอาการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขึ้นไส้วิงเวียนก็ให้กินน้ำขิงจิงเจอร์เอลเดี๋ยวเขาจะเอาใบมาให้ปื้มนะคะกับพี่แพทนะคะเดี๋ยวก็เข็มที่2นะคะก็มาฉีดที่นี่เหมือนเดิมนะคะวันที่28ค่ะ
คือปื้มไม่เคยเห็นใครแบบฉีดข้ามรัดข้ามรัดไงเขาให้ฉีดแบบรัดเดียวกันเออก็เลยคิดว่าถ้าฉีดที่นี่แล้วเราก็เดี๋ยวเรากลับมาฉีดที่นี่อีกรอบดีกว่าใช่ๆๆก็เลยแผนเที่ยวก็เลยเป็นไฟเซอร์ตอบโจทย์สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวปื้มขอไปพักดูอาการทริปของตัวเองก่อนตอนนี้ปื้มอยู่ร้านโบราณนะคะเป็นร้านของญาติปื้มเองของน้าแซมนะคะน้าแซมก็คือเป็นน้องของแม่ปื้มมาอัปเดตอาการนะคะหลังฉีดวัคซีนไปเข็มแรกเนาะปื้มรู้สึกว่าปื้มอ่ะง่วงมากคือ1ชั่วโมงให้หลังคือปื้มง่วงมากทั้งๆที่ตอนแรกก่อนฉีดคือปื้มเฟรชมากจริงๆคือก็มีเอฟเฟคแค่ง่วงแล้วก็ถามว่าปวดไหมวันแรกปื้มยังไม่ปวดนะแต่เนี่ยเป็นวันที่2ก็ตุ่ยๆหน่วงๆเจ็บๆอย่างหน่วงๆแล้วก็ถามว่าปื้มเลือกฉีดตัวไหนใช่ไหมคะปื้มเลือกฉีดไฟเซอร์ทำไมถึงปื้มเลือกฉีดไฟเซอร์คือความเป็นจริงแล้วอ่ะปื้มอ่ะวันปกติแล้วหรือว่าช่วงเวลาปกติแล้วถ้าไม่ใช่โควิดอ่ะปื้มไม่มีทางมาเที่ยว1เดือนเต็มๆอยู่แล้วแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไปอเมริกา2อาทิตย์อ่ะมันน้อยเกินไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามาทั้งทีอ่ะมาไปเลยเดือนนึงดังนั้นถ้าเดือนกว่าเนี่ยอันไหนถึงจะเหมาะสมตอนแรกก็ดูโมเดอร์นาไว้แต่ว่าโมเดอร์นาสมมติว่าฉีดเข็มแรกใช่ปะต้องเว้นไปอีก28วันถึงจะฉีดโดส2ได้ปึ้งเลยหูนานจังก็เลยเลือกที่จะฉีดไฟเซอร์เพราะว่าฉีดเข็มแรกปุ๊บเว้นไปอีก21วันก็ฉีดโดส2แล้วก็แพลนไว้ด้วยว่าเออถ้าเกิดสมมติเราไปเมืองอื่นๆรัฐอื่นๆอย่างเงี้ยเราจะได้สามารถกลับมา LA ได้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือบ้านญาติปึ้งก็อยู่ที่นี่มันก็แบบเออสะดวกอะไรหลายๆอย่างใช่ปะคะก็ถามว่าเจ็บมั้ยไม่เจ็บเลยทุกคนคือแบบรู้สึกว่าแบบมันแค่ตุ่ยตุ่ยแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่รู้สึกถึงเข็มไม่รู้สึกถึงอะไรเลยไม่รู้สึกว่าฉันกลัวเข็มเพราะว่าโดสมันนิดเดียวเองคือแค่แบบปึ๊กจบเร็วมากมันไม่มีความเจ็บเลยเว้ยปึ้มกลับบ้านมาใช่ปะปึ้มง่วงมากๆเว้ยเหมือนแบบชีวิตนี้กูไม่เอาอะไรแล้วคือสระผมคืออย่าได้คุยอะหลังจากนั้นกลับไปผึ่งปุ๊บก็พยายามถ่างตาลเพราะว่ากลัวนอนไม่หลับแต่ถ่างไม่ไหวแล้วก็เลยไปนอนน้ำลายยืดไป30นาทีตื่นมาก็เฮ้ยโอเคขึ้นแต่ก่อนหน้านอนน้ำลายยืดอะปึ้มก็เทคไทลินอลไปเลย1เม็ดนะคะอาการอื่นๆที่นอกจากง่วงคือไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการที่ว่าปวดหัวเป็นไข้อยากอาเจียนอยากอ้วกไม่มีเลยขอพูดอีกอย่างนึงก่อนคือตอนแรกอะปื้มนะความตั้งใจของปื้มในการมาอเมริกาตอนแรกปื้มอยากเป็นคนที่ walk in เข้าไปเลยเพราะว่าปื้มอะไปเจอใน Google Map คุณพี่แพทย์บอกเลยบอกว่าเฮ้ย Google Map แบบแถวบ้านนะแซมอะมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าร้านขายยาแบบ CVS หรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยหรือว่าซุปเปอร์อะมันมีตรงไหนบ้างแล้วตรงไหนเนี่ยสามารถมีวัคซีนไหนที่ available ให้เราฉีดได้คือเขาจะขึ้นเลยว่าอันเนี้ยจะมีไฟเซอร์นะจะมีโมเดอร์นานะหรือว่าอันเนี้ยจะมีจอนสันนะหรือว่ามีแค่โมเดอร์นาอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่อะจะมีโมเดอร์นาเยอะมากปื้มก็เลยตามหาไฟเซอร์แล้วนะปื้มก็ถามว่าเออปื้มอยากฉีดอะไรปื้มก็อ๋ออยากฉีดไฟเซอร์เพราะปื้มว่ามันแบบเพอร์เฟคทุกอย่างทำมุ่งทำมิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปื้มมาถึงอะปื้มก็บอกญาติว่าเออปื้มอยาก walk in เข้าไปฉีดเลยแต่ญาติปื้มอะจองให้ปื้มแล้วกับพี่แพทแล้วแต่สุดท้ายปื้มก็ขอตะแบงว่าเออปื้มอยากรู้จริงๆว่าอเมริกาเนี่ยมันสามารถ walk in ได้หรือเปล่าแบบ walk in เข้าไปเลยตาม Google Map ที่มันเด้งขึ้นว่า no appointment อะสรุปก็คือปื้มเข้าไปใช่ป่ะมันไม่ได้ทุกคนมันต้อง make appointment จริงๆอะมันก็เลยเป็นการเรียนรู้ว่าเออว่ะมันก็ไม่ได้ได้ทุกที่แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีไงเออเราก็สามารถไปดูที่อื่นใกล้ๆแถวนั้นได้แล้วสุดท้ายอะปื้มก็เลยไปที่ญาติอะเขาจองให้ปื้มเขาบอกว่าปื้มกับพี่แพทอะได้ฉีดคนละที่นะโมเมนต์นั้นอะอะไรก็ได้เพราะว่าขอให้ได้ฉีดอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายอะก็เลยไป CVS สาขาที่ญาติปื้มมาโทรจองให้เดี๋ยวปื้มเข้าไปในร้านดีกว่าอาต่อพอปื้มไปฉีดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีป้ายแล้วเขียนว่าเฮ้ย walk in ได้ก็เลยเฮ้ยโชคดีมากพี่แพทก็เลยได้ฉีดด้วยนะคะเขาก็จะถามว่าเราอะจะฉีดยี่ห้อไหนแล้วก็ระบุไปเลยว่าอ๋อเราจะฉีดไฟเซอร์แล้วเราก็ยื่นพาสปอร์ตไปแค่นั้นเลยปื้มก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีเหมือนกันคือการที่มาอเมริกาเนี่ยปื้มชอบตรงที่ว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแล้วก็สามารถเลือกวัคซีนตัวที่เราสะดวกใจที่เราจะเลือกได้แบบฉันพึงพอใจยี่ห้อนี้ฉันก็เลือกยี่ห้อนี้นึกออกปะเออเนี่ยคือสิ่งที่ปื้มชอบนะคะสามารถไปตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดเจอป้ายwalk in แบบ no appointment หรืออะไรใดๆเราก็สามารถฉีดได้เลยแค่มีพาสปอร์ตหรือว่าถ้าคนที่นี่ก็เป็น ID นะคะสามารถมาได้นะคะอยู่ตรงถนนฮอลลีวูดสวยมากคลิปก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามนะว่าปื้มจะทำคอนเทนต์อะไรที่อเมริกานะคะหรือว่าอยากให้ปื้มทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วเดี๋ยวปื้มไปกินข้าวก่อนอันนี้ร้านญาติดูเองก็เลยสามารถนั่งกินได้